แทนที่จะได้เศษเหล็กได้2เท่า3เท่าปรากฏว่าเหลือน้ำหนักเหลือเท่าเดียวนะคนไปชั่ง70กิโลนี่ไม่มีน้ำหนักเลยนะอันนี้ก็คือโกงน้ำหนักนะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนช่างสังเกตนะตรวจสอบเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราเข้าไปสังเกตการแล้วมันจะเป็นไม่มีอะไรไม่มีเหตุการณ์ปกติอะไรเงี้ยก็คือต้องเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็อันตรายเข้าตัวเหมือนกันนะวิธีการตรวจสอบก็เจอนี้เขาก็โทรไปหา CEO ก็บอกเดี๋ยวจะไปนะไปที่สายงานคือมันต้องรีบเก็บของช่างที่สายงานปรากฏไอ้ผู้รับเหมาก็หนีไปเลยปรากฏเขาต้องการที่จะเคลียร์งานใช่มั้ยก็ต้องเรียกผู้รับเหมามาแล้วบอกว่าก็ให้เพิ่มในน้ำหนักตามจริงก็ได้มาเป็น2เท่า2เท่าแล้วก็ต้องเคลียร์งานออกไปก็คือต้องใช้แบบนี้แต่ว่าคนตรวจสอบก็เป็นภัยแก่ตัวเหมือนกันผู้ชายทั้งนั้นเลยหนุ่มร้องอาศัยที่เราทำตรงไปตรงมาก็ไม่ต้องกลัวคือถ้าเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราทำถูกก็ไม่ต้องกลัวเนาะเพราะนั้นบริษัทนี้ก็ต้องรักษาสภาพแวดล้อมต้องพยายามดึงดูดรักษาคนดีคนเก่งเอาไว้นะคะทีนี้ต่อไปเรื่องที่สองนะไปเรื่องการควบคุมเดี๋ยวควบคุมนะโบว์ไงเซฟเลตหน้าที่จากบางองค์กรเนี่ยเขาจะให้เขาต้องเป็นคนว่าคือปล่อยได้คนมาแล้วคนทำงานหลายอย่างบัญชีมีแค่สองคนทำงานทั้งบัญชีทั้งไฟแนนซ์เลยทั้งการเงินใช่ครับแล้วถ้ามาแยกหน้าที่กันเนี่ยบางทีมันก็ทำไม่ได้ไมโครโซก็บอกว่าในกรณีที่ใจอะไรอาจที่จะไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติเนี่ยโคโซก็บอกว่ามันมีการควบคุมที่เป็นทางเลือกเขาจะใช้โคโซ2013เขาจะใช้เป็น alternative control เขาจะไม่ใช้ compensating control นะก็คือ alternative control เนี่ยมี control อะไรที่เป็นทางเลือกที่จะเอาไปเสริมไหมอย่างเช่นมีการตรวจสอบสอบทานเพิ่มขึ้นก็ใช้ review control เข้าไปเพิ่มขึ้นนะในกรณีที่เราใช้ SOD control ไม่ได้นะคุณก็ต้องมีการตรวจสอบนะต้องหาคนที่อีกคนหนึ่งนะมาเข้าตรวจสอบเป็นครั้งคราวนะสิ้นวันก็มีการตรวจสอบสิใช่ไหมเกิดพนักงานการเงินต้องเก็บเช็คต้องเซ็นเช็คขาหนึ่งใช่ไหมก็ต้องมีคนเซ็นอีกขาหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริหารแต่ผู้บริหารมักจะเซ็นค้างเอาไว้ใช่ไหมตัวเองไปผู้ไปนี่เซ็นค้างเพราะนั้นเซ็นลอยไว้อะความจริงไม่ควรทำนะไม่ควรทำเรื่องเซ็นลอยเพราะการที่ผู้บริหารเซ็นเช็คเนี่ยจะได้ตรวจสอบดูถ้าผู้บริหารเป็นเจ้าของเองเนี่ยจะได้ตรวจสอบว่าได้จ่ายในการไหมแล้วผู้บริหารเนี่ยต้องเป็นคนที่อนุมัติ PO เองด้วยใช่ไหมถ้าเกิดตัวเองเป็นเจ้าของกิจการเนี่ย PO ทุกอันเนี่ยตัวเองควรจะเป็นคนอนุมัตินะฮะเพราะนั้นมันก็มีเหตุเกิดที่ว่า PO อนุมัติแล้วซอเป็นคนจ่ายเช็คซอก็เชื่อตาม PO ที่เซ็นอนุมัติมาใช่ไหมมีคราวนึงก็เท่าแก่ก็ไปเมืองนอกนะฮะไอ้ตัวซัพพลายเออร์มันก็เอา PO ที่มีลายเซ็นเนี่ยเอามาให้ซ้อจ่ายนะปรากฏว่า PO เกิดกลับมาก่อนนะบอกเอ๊ะ PO อันนี้เขาไม่ได้อนุมัติไอ้ซัพพลายเออร์มันปลอมลายเซ็นเข้ามาเป็น PO เปิด PO เข้ามาแล้วก็มาให้ซ้อจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเท่าแก่บอกเขาไม่ได้เซ็นเพราะเขามีโค้ดลับในการอนุมัติ PO สมมติประทับตาแล้วก็จะมีตัววอตรงวงกลมตรงไหนเนี่ยเขาจะรู้ว่าตัวนี้เขาเป็นคนเซ็นเองเพราะนั้นใครมาปลอมลายเซ็นเขาเนี่ยจะไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องมีโค้ดเพราะฉะนั้น PO เนี่ยแต่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้ PO มันไม่ได้เซ็นลายเซ็นเนาะมันอนุมัติทางออนไลน์อ่ะใช่ไหมกดรหัสกดพิมพ์ไป4ตัวใช่ไหมอนุมัติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นในเรื่องของการอนุมัติรหัสเนี่ยนะบางทีอาจจะใช้รหัสคงที่ก็ไม่ดีนะเพราะนั้นอาจจะมีเครื่องมือเขาเรียกโทเค็นนะสำหรับตัวอนุมัตินะสมัยก่อนแบงก์ HSBC เนี่ยให้โทเค็นมาตัวนึงเวลาคุณจะเข้าระบบก็จะมีให้กดมาแล้วก็ขึ้นเลข6ตัวขึ้นมาแล้วคุณก็กดตามนั้นตอนนี้ก็จะใช้เป็นเลขของ OTP ใช่ไหมวันทายพินอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาจะเข้าเรื่องอะไรที่มันซีเคียวเนี่ยคุณจะต้องมาเปิดอีกเครื่องนึงเปิดโทรศัพท์แล้วก็ใส่เลขเข้าไปนะบางทีรหัสฟิกอย่างเดียวมันก็อาจจะคนอื่นก็อาจจะรู้แล้วก็
บางทีก็ให้เลขาอนุมัติแทนเลยเนี่ยเลขาจะไปส่งรู้ร่วมคิดกับใครนะจะไปใส่รหัสอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บางทีอาจจะใช้โทเค็นติดตัวอนุมัติเพราะนั้น อนุมัติ RCA ใช่ไหม Record Custody แล้วก็ออทอไรซ์แยกกันถ้าอย่างน้อยมันก็ต้องแยกกัน2คนแหละใช่ไหมให้ตรวจสอบซึ่งกันและกันถ้าทำไม่ได้ก็ต้องมี Alternative Control เข้าไปก็คือต้องมีการตรวจสอบที่นวันว่าวันนี้จ่ายอะไรไปบ้างนะเซ็นเช็คอะไรบ้างบทที่6นี่จะรวมทั้งหมดจะรวมเรื่องทั้งหมดนะ PDCA เป็นหลักการทั้งหมดของกระบวนการในการตรวจสอบภายในอาจารย์พงษ์อดุลพูดสรุปมาตรฐานไปแล้วแต่ไม่ต้องจำนะตัวเลขบางคนจะไปนั่งจำรหัส 1,000 2,000 เห็นไหมว่า 1,000 2,000 นี้ก็อยู่ในแต่ละส่วน PA นี่ก็คือเป็นจุดนามสกุล 1,000 จุด A 1,000 จุด C A ก็เป็น Assurance นะความหมายก็คือบริการให้ความเชื่อมั่นกับให้คำปรึกษา Assurance กับ Consultant Consulting Service จุด A หรือจุด Cอันนี้ก็จะปรับใหม่แล้วเป็นปี2017นะฮะซึ่งก็ออกมาเป็นแทนที่เป็น 3+3 เนี่ยจะเป็น 4+2 นะออกมาในลักษณะนี้นะฮะก็คือ mandatory เนี่ยแต่ไม่ต้องจำนะยังไม่ได้ใช้นะจะใช้ออกปีนี้นะ mandatory นี่ก็จะเป็นแบ่งออกเป็น4เล่มนะมีเล่มของ core principle แล้วก็ definition คำจำกัดความก็ยังเหมือนเดิมนะแล้วก็เป็น standardcode of ethics เหมือนเดิมนะฮะเพิ่ม core principle ขึ้นมาแล้วไอ้ตัวข้างล่าง position paper อะไรเงี้ยนะตัว practice advisory เนี่ยก็รวมมาเป็น implementation guidance นะก็ไปเสริมไอ้ตัว standard ทั้งหลายเป็นจุด A จุด C นะ practice guide ก็กลายมาเป็น supplemental guidance นะก็เหลือเป็น4 mandate แล้วก็2 strongly recommend แต่อันนี้เป็นของปีหน้าใช้ปีใหม่ใช้เริ่มทำโปรเจกต์ปรับปรุงมาเป็น new IPPF มาตรฐาน6เล่มเราใช้6เล่มอยู่นะรหัส 1,000 กับ 2,000 กับ Practice Advisory นะ 1,000 ที่จะเป็นเรื่องของคุณสมบัตินะซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ตรวจสอบภายใน3ด้านมีอะไรบ้างรู้อย่างนะก็จะมีเรื่องของความเป็นอิสระ Independent ความเที่ยงธรรมแล้วก็ความเชี่ยวชาญเยี่ยมผู้ประกอบวิชาชีพ proficiency นะ3ตัว IOP นะคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในอิสระเที่ยงธรรมแล้วก็ proficiency ส่วนจริยธรรมอยู่ที่ไหนจรรยาบรรณอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ใน mandate อยู่ใน code of ethics จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายในมี4ข้ออะไรบ้างจำได้ไหม IOCC IOCC ซื่อสัตย์เป็นเยี่ยม Integrity เปลี่ยนด้วยคุณธรรม Objectivity เก็บงำความลับ Confidentiality คุณภาพคับแก้ว Competency IOCC จำไหมนะความซื่อสัตย์กับความที่มีต่างกันยังไงอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศีลธรรมจรรยาก็จะเป็นเรื่องความซื่อสัตย์ใช่ไหมแต่ความเที่ยงธรรมนี่เป็นเรื่องของการให้ความคิดเห็นใช่ไหมอะไรที่มันจะทำให้เกิดโน้มเอียงการให้ความเห็นเป็นลำเอียง bias ได้นะอันนั้นจะเป็นเรื่องของความเที่ยงธรรมนะเพราะนั้นคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบที่สำคัญนั่นคือความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมเราจะต้องเป็นอิสระนะเราจะต้องไปสามารถตรวจสอบคนอื่นด้วยอิสระทีนี้ถ้าเกิดเราจะใช้พนักงานภายในของเราเนี่ยไปเป็นผู้ตรวจสอบภายในมันก็ต้องมีหลักการในเรื่องของความเที่ยงธรรมก็คือจะต้องไม่ไปตรวจงานของที่ตัวเองเคยทำอย่างน้อยเท่าไหร่1 ปี2ปี1ปีปีเดียวก็พอใช่ไหมหรือ2ปีอันนี้จะระบุเอาไว้ในเรื่องของความอิสระหรือในเรื่องของคำอธิบาย
1ปีพอไหม2ปีไม่น่าถามนะทีนี้การใช้ความเชี่ยวชาญเนี่ยนอกจากจะอยู่ในรหัส 1,200 แล้วเนี่ยยังอยู่ในเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณอีกเหมือนกันในข้อที่เกี่ยวข้องกับ competency นะจรรยาบรรณในเรื่องของหมวดที่4นะ competency ก็คือจะต้องมีใฝ่หาความรู้อยู่เสมอนะในเรื่องของความเชี่ยวชาญความระมัดระวังเนี่ยก็คือจะต้องมีชั่วโมงในการอบรมพัฒนาปีนึงก็40ชั่วโมงนะอันนี้ก็กำหนดเอาไว้ในมาตรฐานที่1,200ประกันคุณภาพเนี่ยนะก็จะเน้นในเรื่องว่าถ้าเผื่อว่าผู้ตรวจสอบภายในได้มีการประเมินตัวเองทุกปีนะก็สามารถจะระบุออกไปได้ว่าตัวเองได้ทำตามสอดคล้องตามปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในนะก็คือต้องมีการประเมินตัวเองส่วนประกันคุณภาพภายนอกเนี่ยเขาก็หลักการก็คือทุก5ปีต้องมีการรีวิว external review นะแต่ว่าอันนี้ก็ตลาดหลักทรัพย์ไทยก็ไม่ได้บังคับนะเพราะมันเป็นคอร์สนะจ้าง before review ทีก็เป็นล้านอะนะก็เลยไม่ได้บังคับให้ทำนะแต่ว่าถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐจะต้องทำนะอย่างของอาจารย์ของกระดุมเนี่ยเขาทำแบงค์ชาติเมื่อก่อนอาจารย์ที่อยู่แบงค์ชาติแบงค์ชาติก็ต้องให้ peer review ให้ big four ไปประเมินงานตรวจสอบภายในนะรหัส 2,000 เนี่ยนะก็จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการก็ตรงที่2,002 2,003 2,004 2,005 นะฮะเรื่องของ office management นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องระบุว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในอยู่ตรงไหนต้องกำหนดไว้เป็นกฎบัตรนะกฎบัตรก็คือต้องจะมีกฎบัตรของกรรมการตรวจสอบชุดนึงก็ได้นะกฎบัตรของการตรวจสอบภายในรวมๆก็ได้หรือจะเป็นกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในนะกฎบัตรก็จะบอกว่าฝ่ายตรวจสอบภายในเนี่ยตั้งขึ้นเนี่ยใครเป็นคนจัดตั้งขึ้นควรจะขึ้นอยู่กับใครนะเพราะฉะนั้นขึ้นมันก็จะมีอยู่เขาเรียกว่ามีสายรายงาน2สายนะ duality of reporting นะ dual ก็คือสายในการรายงานตามหน้าที่งาน functional report เนี่ยก็คือคนที่จะรายงานกับกรรมการตรวจสอบหรือคนที่จะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในองค์กรนะอย่างกรมกรองก็รายงานต่ออธิบดีนะผู้ตรวจสอบภายในก็คือรายงานต่ออธิบดีจะถือว่าอิสระไหมก็ต้องถือว่าอิสระนะฮะก็คือรายงานให้กับผู้มีอำนาจสูงสุดเป็นคนที่สั่งการได้นะอย่างฝ่ายตรวจสอบภายในถ้ามีกรรมการตรวจสอบก็รายงานกับกรรมการตรวจสอบนะอันนั้น functional report ส่วนสาย admin administrative report ก็รายงานต่อหัวหน้าผู้บริหารนะก็คือ CEO ก็คือในเรื่องของงบประมาณที่ใช้การเบิกวัสดุการลานะลากิจลาพักผ่อนนะก็สายการรายงานก็ไปอยู่ที่ CEO นะสายของผู้บริหารนะแต่ functional report เนี่ยนะถ้าที่ดีที่สุดก็คือกรรมการตรวจสอบเพราะฉะนั้นกรรมการตรวจสอบเนี่ยนะก็ตั้งขึ้นมาโดยกรรมการบริษัทกรรมการตรวจสอบนี่ควรที่จะประเมินผลตรวจสอบภายในก็คือตัวหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในนะควรจะให้กรรมการตรวจสอบเป็นคนประเมินเดือนนะประเมินความดีความชอบแล้วหัวหน้าผู้ตรวจสอบก็ไปประเมินลูกน้องประเมินลูกน้องเท่าไหร่ก็ไปขอรูปมาจาก CEOลักษณะของงานตรวจสอบเนี่ยก็จะมีอยู่3เรื่องนะฮะก็จะมี2110 2120 2130ก็คือผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินงานที่เกี่ยวข้องกับ10ก็จะเป็นเรื่องของการกำกับดูแลนะ20ก็จะเป็นเรื่องของประเมินความเสี่ยงหรือว่าการควบคุมภายในเนี่ยนะไม่รู้สลับกันหรือเปล่านะ3ตัว GRC governanceRisk Management แล้วก็ Internal Control นะ2110 2120 2130นะก็ลักษณะขอบเขตงานคือต้องประเมิน3เรื่องนะในงานของผู้ตรวจสอบภายในส่วนตัวที่เข้ามาเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานก็เริ่มตั้งแต่2200นะอันนี้ก็คือตามกระบวนการบริหารจัดการทั่วไปก็คือ PDCA Planning นะต้องมีการวางแผน
นะปฏิบัติงานภาคสนามก็คือ doing นะ performing planning ดู D C ก็คือเรื่องของchecking สื่อสารผลนะผลการตรวจรายงานข้อสังเกตต่างๆแล้วก็ action นะก็คือติดตามผลการตรวจสอบนะ PDCA นะในกรณีที่มีรายงานข้อสังเกตแล้วผู้บริหารไม่ทำตามไม่เห็นด้วยอันนี้ผู้ตรวจสอบภายในก็คงจะต้องกันความเสี่ยงก็คือให้ฝ่ายจัดการเนี่ยเขียนชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเขายอมรับความเสี่ยงเขาไม่เปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอแนะของเรานะครับอันนี้ก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก็สไลด์นี้ก็5ปอกใช่ไหมคอนโทรลจะเปลี่ยน5ปอกแล้วก็กิจกรรมการควบคุมก็สเกลนะ SCALP นะ SOD controlComparison control accounting control limited access control แล้วก็ authorization control จากวัตถุประสงค์ของ5ปใช่ไหมวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็จะมีเหมือนกับ internal control เหมือนกันก็จะมี3ด้าน5ปเหมือนกันนะคะซึ่งวิธีการตรวจสอบที่ใช้หลักๆเนี่ยนะเราก็ใช้การรีวิวนะสอบทานส่วนที่สอบทานได้ก็คือสอบทานการปฏิบัติการสอบทานเอกสารนะ evaluate ก็คือเป็นเรื่องของประเมินการควบคุมภายในนะประเมินสองก้อนประสิทธิผลของการควบคุมภายในนะ present กับ function นะแล้วก็การตรวจสอบเทคนิคตรวจสอบที่3ก็คือใช้ analyze หรือการสังเกตการใช้การวิเคราะห์นะสอบทานเชิงวิเคราะห์นะส่วนการทดสอบนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการรีวิวแหละงั้นเราก็จะมี R มี E มี A ต้องเลือกให้ใช้ถูกต้องกับลักษณะของงานลักษณะวัตถุประสงค์นะคะอันนี้ถ้าเกิดจะเข้าไปสู่การตรวจสอบนะ PDCA นะ planning performing communicating แล้วก็ follow up นะ PDCA plan do check action ทีนี้การ planning นะก็คือตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตเราก็ตั้งแต่กำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตเริ่มตั้งแต่รับงานเข้ามานะก่อนที่จะรับงานนะเราก็คงต้องทำศึกษาแล้วว่าธุรกิจนี้เขาทำอะไรนะอย่างที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลหน่วยงานนโยบายวิทยาศาสตร์นะเราก็ไปเอาซอให้ Big 4เข้ามา Big 4ก็คือต้องไปดูว่าตั้งแต่พรบการก่อตั้งเลยของหน่วยงานนี้เป็นยังไงแล้วก็นัดสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อจะได้ดูวิสัยทัศน์ของผู้บริหารว่าต้องการให้บรรลุอะไรบ้างวิสัยทัศน์พันธกิจเป็นยังไงบ้างนะเพราะนั้นเพื่อที่จะมากำหนดว่าวัตถุประสงค์ขอบเขตงานเนี่ยควรที่จะทำอะไรนะเพราะนั้นก็เริ่มตั้งแต่โปรเซสในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้านะแล้วก็ลูกค้ามีการประเมินความเสี่ยงไหมเราก็เอาประเมินความเสี่ยงขององค์กรของลูกค้าเนี่ยมาเป็นตัวตั้งถ้าเกิดเขามีถ้าไม่มีเนี่ยเราคงต้องเข้าไปประเมินขึ้นมาว่านะหลังจากที่ทำความเข้าใจเราก็คงจะรู้ว่าหน่วยงานไหนที่สามารถที่จะรับตรวจได้อันนี้ก็คือเรื่องของการระบุ audit universe นะอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนเตรียมการตรวจนะเรารู้ว่าจะเป็นแบ่งหน่วยงานยังไงนะอย่างสวทน.เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบริหารโครงการพยายามที่จะขับเคลื่อนนะนโยบายวิทยาศาสตร์นะถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ให้ไปกับหน่วยงานการศึกษาหรือไม่ก็ทำพันธกิจในเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายนะให้เครือข่ายนี้ทำการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของชาติว่านโยบายวิสาของเราเนี่ยจะไปทางด้านไหนเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยหน่วยงานที่จะสามารถตรวจได้รับการตรวจสอบได้ก็จะมีหน่วยงานเรื่องของการบริหารโครงการใช่ไหมก็คือแล้วก็หน่วยงานที่ทำความเชื่อมโยงเครือข่ายนะก็จะเป็นหน่วยงานแล้วก็หน่วยงานที่เป็นแบ็คออฟฟิศหน่วยงานซัพพอร์ตก็จะมีเรื่องของบุคคลบัญชีการเงินนะแผนยุทธศาสตร์นะพวกนี้ก็จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนนะหน่วยงานหลักก็จะมีเรื่องของบริหารโครงการเรื่องของการบริหารเครือข่ายอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทำความเข้าใจแล้วเราก็ระบุว่าอะไรเป็นออดิตยูนิเวอร์สได้นะเสร็จแล้วก็จะมีจากที่ระบุนะหน่วยงานที่สามารถตรวจได้มีการหน่วยงานบริหารโครงการหน่วยงานบริหารเครือข่ายหน่วยงานนิติกรทำสัญญาพวกนี้แล้วก็หน่วยงาน IT นะแล้วก็มาจัดลำดับสมมติออกมาได้เป็น15หน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้15 audit universe แล้วก็มาดูที่ว่าความเสี่ยงเป็นยังไงก็คือต้องจัดดูว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวเป็นปัจจัยเสี่ยงบ้างนะปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะมาจากความเสี่ยงขององค์กรว่ามันเกี่ยวข้องทางด้านไหนนะถ้าเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารโครงการไม่ทันเวลานี่ก็จะเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารโครงการนะอันนี้เราก็เอาความเสี่ยงองค์กรนี่เป็นอันนึงเป็นปัจจัยเสี่ยงอีกอันนึงก็คือระยะห่างที่ตรวจสอบครั้งที่แล้วเป็นเท่าไหร่นะอีกปัจจัยนึงก็อาจจะดูเรื่องความรู้ความสามารถของบุคลากรในแต่ละฝ่ายซึ่งปัจจัยเสี่ยงนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะวัดออกมาได้กับทุกหน่วยงานนะฮะเพราะนั้นอย่างเช่นเราจะให้ผลให้เกรดของนักศึกษาเนี่ย A B C D เนี่ยเราจะวัดผลจากอะไรได้อะไรเป็นปัจจัยที่เรามาวัดได้บ้างนะอย่างเช่นการบ้านมิดเทอมหรือว่าสอบไล่เนี่ยก็เหมือนกับเป็นปัจจัยเสี่ยงตัวหนึ่งซึ่งจะเป็นเกณฑ์ในการวัดทุกคนนะวัดอย่างเดียวกันนะนั้นปัจจัยเสี่ยงก็คือสิ่งที่เราสามารถทำให้วัดหน่วยงานต่างๆนะคือเป็นเกณฑ์เดียวกันแล้วก็เรื่องของประสิทธิผลการควบคุมภายในเพราะนั้นการประเมินความเสี่ยงเนี่ยนะเราก็ต้องระบุออกมาเป็นเรื่องของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือว่าผลกระทบความเสี่ยงนะโอกาสเกิดก็คือเกิดมากเกิดน้อยนะอันนี้เราก็ต้องทำเป็นหลักเกณฑ์ขึ้นมาหลักเกณฑ์ในการรับความเสี่ยงขึ้นมาข้ามไปดูอันนี้แผนของการทำงานเนี่ยมันจะมีอยู่3แผนอันที่1ก็คือแผนกลยุทธ์แผนกลยุทธ์ก็คือการระบุเลือกผู้รับตรวจนะเลือกหน่วยงานที่เราสามารถจะตรวจสอบได้แล้วเสร็จแล้วก็เมาหยอกเป็น3ปีแผน3ปี5ปีนานไปนะแผนระยะยาวเป็นมาสเตอร์แพลนจากมาสเตอร์แพลนนี้ก็ออกมาเป็นแอนนูลแพลนนะเราจะต้องทำมาสเตอร์แพลนเนี่ยให้ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดที่เรียนมากนะอย่างเช่นของบริษัทก็จะเป็นกรรมการบริษัทซึ่งกรรมการบริษัทก็มอบหน้าให้กรรมการตรวจสอบเป็นคนอนุมัติเพราะฉะนั้นกรรมการตรวจสอบก็เป็นคนอนุมัติมาสเตอร์แพลนแล้วก็แผนตรวจสอบประจำปีข้ามไปดูที่แผนก่อนอันนี้เราแค่ทำความเข้าใจแล้วกันนะเบอร์ได้แผ่ไปอยู่ข้างหลังสไลด์นี้มันรวมเพราะสไลด์นี้มันรวมหมดทุกเรื่องเลยตั้งแต่หลังลูกบาศก์มาเนี่ยหน้า55ก็กำหนดว่าอะไรเป็นAudit Reverse นะจะแบ่งออกมาตามโครงสร้างขององค์กรหรือจะแบ่งออกมาตามกระบวนการทางเชิงกลยุทธ์นะเช่นเป็นการผิดการตลาดวงจรการดำเนินงานนะการเป็นการบัญชีก็ดูว่าอันไหนเป็น Core Process นะธุรกิจทั่วไปก็จะมีเรื่องของการผิดการขายเป็น Core Process นะการเป็นบัญชีบุคคลก็จะเป็น Support Process
คลังสินค้านี่ก็อาจจะเป็นซัพพอร์ตโปรเซสในการผลิตในการผลิตก็จะมีซัพพอร์ตเรื่องของการ QC เข้าไปด้วยเสร็จแล้วก็มากำหนดปัจจัยเสี่ยงนะซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่จะมาเป็นวัดแต่ละหน่วยงานผู้รับตรวจเนี่ยนะก็จะต้องเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เหมาะสมกับกิจการนั้นๆนะแล้วแต่ละปัจจัยเนี่ยเราก็ต้องมาตีค่าความเสี่ยงว่าเป็นยังไงนะอย่างมูลค่าเงินนะเพราะนั้นเราก็ต้องมากดกำหนดเป็นเกณฑ์เงื่อนไขเขาเรียกว่ากำหนด risk criteria นะมูลค่าเงินเท่าไหร่ถึงจะเป็นความเสี่ยงหรืออาจจะให้เป็น3คะแนนก็ได้เป็นสูงกลางต่ำ SML นะมูลค่าเกินเกี่ยวข้องกับมูลค่าเงินเกิน100ล้านเป็นความเสี่ยงสูงนะเงินปานกลาง20ถึง100ล้านนะเป็นความเสี่ยงปานกลางมูลค่าเงินประมาณตั้งแต่0ถึง20ล้านเป็นความเสี่ยงต่ำเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่จะมีความเสี่ยงสูงก็จะเป็นหน่วยงานขายหน่วยงานการผลิตนะที่เราจะให้คะแนน S เป็นความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นแต่ละปัจจัยเสี่ยงเนี่ยนะเราจะต้องมีกำหนดเป็น risk criteria ส่วนคุณภาพของระบบการควบคุมเนี่ยนะก็ค่อนข้างจะ subjective นะจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์นะคุณภาพนะสูงกลางต่ำอะไรที่เป็นความเสี่ยงสูงนะก็คือการควบคุมเราก็อาจจะต้องให้เด็กของเราที่เข้าไปตรวจนะหรือไปสัมภาษณ์ผู้บริหารเนี่ยเป็นคนประเมินให้เรานะว่าระบบการควบคุมตัวนี้นี่เป็นยังไงอย่างเช่นจะเป็นเรื่องของจัดซื้อเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องของธุรกิจระเบียบอะไรซับซ้อนนะอาจจะให้ระบบการควบคุมไม่ดีนะอาจจะให้เป็นสูงหรือถ้าเป็นเรื่องของบัญชีเนี่ยดีมากนะครับตรวจส่งงบทันเวลานะอันนี้ก็อาจจะให้เป็นคุณภาพระบบการควบคุมความเสี่ยงต่ำนะเป็น L นะเราก็ต้องกำหนดเป็นเกณฑ์ส่วนความสามารถความซื่อสัตย์นะถ้าเกิดว่าเป็นผู้บริหารเนี่ยทำงานจบมาตรงกับสายงานอาจจะเป็นความเสี่ยงต่ำนะหรือถ้าเกิดเอาพยาบาลมาเป็นผู้ตรวจสอบภายในความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นใช่ไหมเพราะว่าไม่มีความรู้ความสามารถในงานที่ทำนะหรือให้จัดซื้อจบนิเทศไปอยู่จัดซื้ เป็นยังไงก็อาจจะไปซื้อของที่เป็นนิเทศดีใช่ไหมแต่ซื้อของก่อสร้างนี่อาจจะไม่ดีใช่ไหมครับเพราะนั้นคนที่จะมาจัดซื้อถ้าเป็นของก่อสร้างนี่ถ้าจบเอนจิเนียร์ได้ก็ดีนะหรือจัดซื้อของที่เป็น IT เนี่ยจบคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยก็จะดีความสามารถความเสี่ยงก็จะต่ำแต่ถ้าจบไม่ตรงในความเสี่ยงก็จะให้สูงเพราะฉะนั้นแต่ละปัจจัยเสี่ยงนี่ก็ต้องมีความจะต้องมี risk criteria นะมีโมเดลมาให้นะถ้าเผื่อเปลี่ยนแปลงบุคลากรใหม่ๆนะความเสี่ยงก็จะอยู่ในระดับสูงถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยใช้อย่างเดิมก็ความเสี่ยงก็อยู่ระดับต่ำหรือถ้าเผื่อว่าเป้าหมายนะเป้าหมายการขายเนี่ยผิดไปเยอะเกินกี่เปอร์เซ็นต์ 10% ให้เป็นความเสี่ยงสูงนะถ้าอยู่ในเกณฑ์ 5% ความเสี่ยงปานกลางน้อยกว่า 5% ความเสี่ยงต่ำนะอันนี้คือต้องกำหนดเป็น risk criteria สำหรับปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัวนะเสร็จแล้วเราก็มาประเมินจัดลำดับความเสี่ยงนะว่าได้ออกมาเท่าไหร่นะจากนั้นก็มาทำหยอดเป็นแผน3ปีนะแผน3ปีแล้วก็ทำมาสเตอร์แพลนแล้วก็แผนแต่ละปีว่าจะตรวจอะไรเพราะนั้นถ้าเผื่อว่ากรณีที่มีความเสี่ยงคะแนนจากลำดับออกมาเป็นสูงสมมติมีทั้งหมด10ปัจจัยนะให้คะแนนเท่ากันหมดนะคะแนนสูงสุดก็คือ SML 321เพราะนั้นคะแนนเต็มก็คือ30นะถ้าอยู่ในระดับ25ถึง30เป็นความเสี่ยงสูงก็อาจจะต้องตรวจทุกปีนะเป็นเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงก็ต้องให้เกณฑ์อีกเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเกณฑ์ความเสี่ยงสูงก็ตรวจทุกปีตรวจก่อนเพื่อนะความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางก็คือตรวจทุกปีแต่ว่าตรวจเป็นระดับรองลงมานะถ้าความเสี่ยงต่ำก็อาจจะตรวจปีเว้นปีอันนั้นก็คือตั้งเป็นนโยบายนะในการวางแผนรู้สึกว่าอาจารย์โมดูจะมีการบ้านให้แล้วนะพวกนี้นะอันนี้ก็ย้อนกลับไปหลังจากที่เราได้ผู้รับตรวจแล้วนะเราก็มาทำเตรียมการนะยังอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนเตรียมการตรวจพ
พอได้แผนออกมาแล้วก็เสนอให้กับกรรมการตรวจสอบทีนี้กรรมการตรวจสอบก็อาจจะผู้บริหารก็อาจจะบอกว่ามีเรื่องบางเรื่องที่อยากจะให้ลงพิเศษนะอย่างเช่นเรื่องการจัดซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะเราก็อาจจะต้องมาปรับแผนนิดหน่อยให้ตรวจได้ก่อนนะตามความต้องการของผู้บริหารตามความต้องการของกรรมการข้อมูลที่จะไปสอบถามขอมาก่อนเนี่ยนะบางเรื่องนี่เราก็ศึกษาจากเว็บไซต์นะส่วนเรื่องของคู่มือการปฏิบัติงานพวก workflow อะไรต่างๆเนี่ยไอ้ต้องขอถ้าเกิดก็มีการวางระบบการควบคุมเนี่ยเราก็อาจจะขอจะเข้ามาก่อนล่วงหน้านะเรื่องของสัญญาที่สำคัญนะอันนี้เราเข้าไปสัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าไปตรวจเนี่ยเราก็ลิสต์รายการมาทั้งหมดนะสำเนาสัญญาสำคัญอะไรที่จะต้องการดูบ้างนะอย่างเช่นสัญญากับเครือข่ายอะไรที่สำคัญนะขอสำเนามาดูนะกระดาษทำการเมื่อก่อนมีไหมมีรายงานของผู้สอบบัญชีอันนี้ก็ต้องขอล่วงหน้ามานะแล้วก็ผู้บริหารก็ต้องมีหน้าที่ในการให้เรานะเพราะเราทำตามกฎบัตรของเราจะต้องระบุว่าเราต้องมีความสามารถในการเข้าถึงเอกสารแล้วก็เข้าถึงบุคคลได้ต้องสามารถที่จะสัมภาษณ์ได้ทุกคนเสร็จแล้วเมื่อได้แผนนะก็มาแผนที่ได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยนะเราก็เอาไปแจ้งว่าเราจะเข้าไปตรวจแล้วนะจะเข้าไปตรวจสมมติเราเลือกตรวจฝ่ายจัดซื้อเป็นระดับแรกนะเราก็ต้องเอาแผนเนี่ยที่ส่วนใหญ่การสื่อสารเนี่ยนะถ้าเราวางแผนไว้เนี่ยทั้งปีเนี่ยเดือนไหนได้ตรวจอะไรเนี่ยนะในทางformal เนี่ยนะผู้ตรวจสอบเนี่ยสามารถที่จะอีเมลแผนการตรวจให้กับผู้รับตรวจได้ทุกหน่วยงานนะก็อีเมลว่าช่วงไหนเราจะเข้าไปตรวจที่ไหนนะอันนี้ก็เป็นการสื่อสารที่จะได้รับการยอมรับนะคือถ้าเราทำตรงไปตรงมานะหลังจากที่เราประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยนะการใช้ประเมินความเสี่ยงมันก็ช่วยเป็นไงฮะหน้า35